สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียมกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษของสถานีโอกาสซึ่งส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยครับก็จะเป็นกิจกรรมท้ายและของแพทย์ปัจจุบันนะทีนี้ในเคสของกิจนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือเขาจะให้เรามาคุยกับ NPC คุณวัชสันตรงนี้นะครับตำแหน่งเขาจะอยู่ที่เบสโซนก็เข้ามาคุยให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วเขาก็จะปลดภารกิจให้เรามาทำซึ่งตรงส่วนของภารกิจเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากคือมันจะเป็นภารกิจในการส่งคำขอเหมือนปกตินะครับแบบนี้แต่ว่ามันใช้ตรงส่วนของจำนวนคำขอแม็กเนี่ยร่วมกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เพราะว่าของรางวัลเนี่ยเขาให้มาเยอะกว่าที่สมปกติอยู่นะครับทีนี้ในเคสของคำขอพวกนี้เนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับจะมีสีทองแบบนี้8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงแล้วก็สีม่วงนะครับอยู่ที่6ชั่วโมงกับสีต้องส่วนของสีฟ้าซึ่งอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับโดยที่คำขอเหล่านี้เนี่ยครับจะมีการปลดทุกๆวันเลยนะวันละ4คำขอจนกว่าจะครบ6วันนะครับรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดของกิจกรรมนี้ก็จะมีอยู่ที่24คำขอนะครับนี่นะตามเทคตรงนี้นะครับหลักๆ ก็คือเราจะต้องส่งคนไปทำคำขอพวกนี้โดยที่ว่าต้องส่วนของคนเนี่ยจะต้องผ่านหรือไม่ต้องผ่านก็ได้นะฮะแต่ว่าตรงส่วนของตัวรางวัลเนี่ยมันจะไปตันสุดอยู่ที่ S นะครับเพียงแต่ว่าถ้าตรงผาดเนี่ยมันก็จะได้ง่ายหน่อยเนาะแบบนี้นะครับอันนี้ส่งไม่ตรงเลยนะ3คนก็ยังได้ S ได้อยู่หรือว่าจะเล่นวิธีนี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆส่งตรงผาดเนี่ยแค่คนเดียวแล้วก็ตัวละครปกติที่ไม่ตรงผาด1คนก็จบได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ทีนี้ในกิจกรรมนี้เนี่ยครับทางผู้พัฒนาเองก็ได้มีการช่วยเหลือเรานะครับโดยที่เราจะสามารถยืมตัวละครของเพื่อนได้1ตัวซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็ยืมตัวตรงผาดมานะครับแบบนี้แล้วเราก็ใส่ตัวละครนั้นอะไรก็ได้ไป1ตัวแค่นี้ก็สามารถทำได้แล้วนะฮะแต่หลักๆเลยเนี่ยการส่งคำขอเนี่ยต้องใช้2คนนะครับก็ถือว่าเป็นกิจที่สบายๆอันนึงเลยนะครับเพราะว่าต่อให้มีตัวน้อยเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะยืมตัวละครของเพื่อนได้อยู่นะครับย้ำอีกทีนึงนะมันตันแค่ S นะครับใส่ให้ครบ S ก็พอแล้วใส่อย่างน้อย2คนนะเพราะฉะนั้นกระจายตรงส่วนของคนที่มีผ่าตรงกับเงื่อนไขดีๆเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมง่ายเพียงแต่ก็อย่าลืมมาส่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะกิจกรรมนี้มีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ14วันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ